4ทุ่มครับ4ทุ่มของคืนนี้จนถึง6โมงเช้าของวันพรุ่งนี้ก็ประมาณสัก8ชั่วโมงแอปเป๋าตังจะใช้ไม่ได้นะฮะแอปเป๋าตังจะใช้ไม่ได้เพราะว่าเขาจะมีการปรับปรุงแอปเป๋าตังเพื่อยกระดับการให้บริการโดยทางธนาคารกรุงไทยจะทำการพัฒนาแอปพลิเคชันเป๋าตังตั้งแต่4ทุ่มของคืนวันนี้ฉะนั้นใครถ้า 4-5 ทุ่มเอ๊ะทำไมแอปเป๋าตังของเราใช้ไม่ได้นะเขาปิดปรับปรุงนะก็จะไปใช้ได้ทีตอน6โมงเช้าหรือจนกว่าจะปรับปรุงเสร็จนะซึ่งก็ไม่น่าจะนานจากนี้นะฮะ8ชั่วโมงและท่านผู้ชมฮะจากที่มีการเชิญชวนนะส่งไปตามไลน์นะครับให้ท่านได้สมัครกู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชันและไลน์ซึ่งกำหนดให้ต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมหรือว่าค่าดำเนินการก่อนและมีการส่งเอกสารที่มีการใช้ตราสัญลักษณ์ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะให้กู้ยืมเงินผ่านแอปผ่านไลน์นะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยทางกระทรวงการคลังตรวจสอบเรื่องนี้แล้วนะครับก็ขอชี้แจงว่าเอกสารนี้เป็นของปลอมครับแอบอ้างหน่วยงานไม่มีจริงนะครับสร้างความน่าเชื่อถือให้เหยื่อหลงเชื่อโดยการสมัครกู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชันและไลน์ที่มีการอ้างเอกสารที่ใช้ตราสัญลักษณ์ของแบงก์ชาติเป็นเอกสารปลอมทั้งสิ้นเนื่องจากแบงก์ชาติธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะฮะไม่มีการทำธุรกรรมทางการเงินฝากถอนโอนหรือให้สินเชื่อใดๆไม่มีนะครับไม่มีทำแบบนี้โดยตรงไปที่ประชาชนดังนั้นขอให้ประชาชนท่านผู้ชมอย่าหลงเชื่อข้อมูลนี้และขอความร่วมมือนะครับไม่ส่งอย่าแชร์ข้อมูลนี้ต่อไปนะครับมีข้อสงสัยนั้นสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์02-283-5353ครับ02-283-5353ถ้าสงสัยว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมถามมาได้นะครับบทสรุปของเรื่องนี้ย้ำนะครับการสมัครกู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชันและ LINE ที่มีการใช้ตราสัญลักษณ์ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเอกสารปลอมเป็นเฟกนิวส์เนื่องจากทางแบงก์ชาติไม่มีการทำธุรกรรมทางการเงินฝากถอนโอนหรือให้สินเชื่อโดยตรงกับประชาชนทั่วไปนะครับ